ผมก็มีคุณค่าในตัวผมการกระทำของคุณบริษัท Workpoint ทำให้ผมได้มีความทุกข์ทำให้ผมรู้สึกสูญเสียทำให้ผมรู้สึกย่ำแย่ผมถามว่าคุณปัญญานิรันดร์กุลมีอะไรจะปลอบขวัญผมไหมสักเท่าไหร่เพราะว่าผมเสียขวัญแต่ผมไม่ได้ไปขอร้องทางกฎหมายนะผมคงไม่ได้ไปขอร้องแบบเฮ้ยไปฟ้องร้องไม่ผมต้องการดูซิน้ำใจปัญญานิรันดร์กุลกับชีวิตนวัตให้เท่าไหร่คำถามที่ฝากเอาไว้มีเพียงเท่านี้สำหรับเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับจริงๆแล้วผมว่าหลายๆคนก็ทราบดีคุณกันชัยคุณดูอยู่ไหมนะฮะคุณกันชัยคุณดูอยู่หรือเปล่านะฮะผมบอกแล้วเวลาคุณเล่าข่าวเมื่อวานอะไรนะใส่ไข่อะไรของคุณน่ะนะเยอะกว่าเอาเนื้อเยอะๆนะอย่าเอาแบบโอ้โหเกาเหลาหลงเหลงบอกแล้วว่าทีวีตอนนี้มันไม่ค่อยมีอนาคตหรอกนะฮะเมื่อวานผมก็ดูอยู่พวกคุณแบบแหมเฮ้ยรู้จริงรู้จริงผมรู้มาอย่างนี้ผมเตือนคุณกันชัยผมก็คุณกันชัยก็น้องผมนะที่สนิทนะผมในวงการบันเทิงผมเหลือไม่กี่คนแล้วตอนนี้นะฮะคุณกันชัยบางทีไอ้ที่คุณโทรไปหาเขาอะมันคือนักแสดงเหมือนที่ผมเจอให้ใจแต่ไม่เคยให้อะไรกลับมาเพราะฉะนั้นคุณอย่าคิดว่าคุณได้ข้อมูลมาที่เจ๋งที่สุดผมบอกแล้ววงการบันเทิงดับแล้วทีวีดับแล้วคุณต้องมานี่คุณกันชัยอยู่ไหมคุณกันชัยโชว์ตัวหน่อยสิคุณกันชัยกล้าโชว์หน่อยดิโชว์มาดินะฮะผมอะลำบากขนาดไหนที่ผมต้องวิ่งไปหาคุณรายการโหนกระแสไปซื้อโฆษณาคุณลำบากเหลือเกินไอ้นั่นก็พูดไม่ได้ไอ้นี่ก็พูดไม่ได้คุณคิดดูสิกสทช.ไม่ให้พูดขาวไม่ให้พูดนะฮะลำบากเหลือเกินผมต้องวิ่งไปหาคุณเนี่ยเอาเงินไปให้คุณหนึ่งครั้งหนึ่งตั้งหลายแสนต้องไปนั่งรอคุณนะฮะแล้วกว่าจะแบบได้ทอล์ก3 นาทีไอ้นั่นก็ไม่ให้พูดไอ้นี่ก็ไม่พูดผมบอกแล้วตรงนี้พูดได้หมดครับทำไมเหรอสินค้าของแบรนด์ใหญ่แบรนด์นึงทำไมอ่ะสินค้าของแบรนด์ใหญ่แบรนด์นึงสามารถพูดได้ว่าทาปั๊บขาวเพียงแค่ข้ามคืนทำไมอ่ะทำไมมันไม่เสมอภาคอ่ะทำไมมันไม่เสมอภาคคุณไปดูสิมันมีนะแต่เวลาผมไปทอล์กอ่ะยังไงขาวไม่ได้ต้องสว่างสว่างอะไรวะสว่างมันก็เป็นแสงนีออนน่ะสินะฮะสว่างมันก็เป็นแสงนีออนไม่มีหรอกสว่างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องขาวนะมันต้องขาววันนี้มืดมากเลยเนี่ยไฟเฟยนะฮะมันต้องขาวเพราะฉะนั้นผมจะบอกให้เราต้องต่อสู้กับสิ่งที่เราควรจะเป็นวันนี้จะมีการขายของด้วยบอกได้เลยต้องขายของแต่อย่าเพิ่งไปไหนนะเพราะมีเรื่องใหญ่รอคุณอยู่เรื่องสุดท้ายเดี๋ยวผมจัดให้วันนี้เอาแบบ entertainment เอาแบบ entertainment